เอาครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับก๊อปจัดให้วันนี้จะมาจัดในเรื่องของเทคนิคการเอาภาพแบ็คกราวออกง่ายๆนะครับซึ่งตอนนี้กำลังพูดถึงอยู่ก็คือเว็บไซต์ remove.bg นะเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยในการเอาภาพแบ็คกราวออกนะครับซึ่งต้องบอกว่าความน่าสนใจคือเขาบอกว่ามันใช้ AI ในการคำนวณนะครับทำให้สามารถ remove แบ็คกราวข้างหลังของภาพเราได้ต้องบอกกันว่าเดี๋ยวเรามาทดสอบกันแล้วใช้งานกันยังไงนะครับวิธีการใช้งานนั้นง่ายจริงหรือเปล่าแล้วมันเจ๋งจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับเริ่มต้นคือเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ remove.bg นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้ลิงก์นะครับหรือจะเซิร์ชก็ได้นะครับจะเจอเว็บไซต์นี้เลยนะครับซึ่งเว็บไซต์นี้เขากำลังบอกเราว่าภาพที่เรา remove เนี่ยเราสามารถ remove ภาพแบ็คกราวออกนะครับแล้วก็ทำเป็นเดโมก็คือใส่ภาพเบื้องหลังแบ็คกราวใหม่ใหม่เห็นไหมฮะเหมาะสำหรับใกล้ปีใหม่จริงๆเลยคือไม่มีงบนะครับอยากเที่ยวอยากมีภาพลง Facebook จัดไปครับอาจจะเอาพวกนี้มานะครับมาช่วยได้แต่เรามาลองกันก่อนว่าความจริงแล้วมันสามารถทำได้จริง 100% ไหมมันใช้ AI แล้วมันจะคำนวณฉลาดขนาดไหนนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้อย่างนึงที่เขาบอกว่ามันง่ายแล้วก็อย่างก็คือเขาไม่มีลายน้ำอันนี้ก็เจ๋งตรงที่ว่าไม่มีลายน้ำไม่ต้องมานั่งคอยว่า remove เสร็จต้องมีลายน้ำของไอตัวแอปพลิเคชันก่อนหรือเปล่าเริ่มต้นครับวิธีการใช้งานง่ายมากครับ select รูปครับง่ายๆเลยครับตอนนี้ผมขออนุญาตเอารูปผมมาลองนะครับสมมติว่าผมจะเอาภาพตัวเองนะครับที่เป็นถ่ายไกลๆนิดนึงไกลระดับนึงนะครับกดเข้าไปนะครับนี่คือสิ่งที่ผมจะบอกครับหัวผมไม่สมประกอบนะฮะสมองเริ่มเลอะเลือนนะครับ AI ตัดบางส่วนนะครับคือมันจะตัดไม่ได้ครบทั้งหมดนะครับบางอย่างที่มันเห็นว่ามันไม่ใช่ส่วนเดียวกันเนี่ยนะครับจากแสงและเงาเนี่ยมันจะกลายว่าส่วนนั้นถูกตัดไปเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนรูปกันบ้างดีกว่านะครับเอารูปที่เป็นไกลๆหน่อยนะครับนี่มันจะถ่ายระยะเรียกว่ากลางๆนะครับลองรูปไกลๆสินะครับที่มันมีแบ็คกราวด์เยอะๆรีมูฟออกมาเป็นยังไงบ้างคือต้องบอกว่าเขาจะรีมูฟเสร็จแล้วเขาจะโฟกัสไปที่คนนะครับก็คือสิ่งที่เขาจะเป็นโฟกัสก็คือคนเป็นหลักนะครับหัวก็ยังหายอยู่เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมนะครับผมสมองเริ่มเลอะเลือนแล้วรูปที่ภาพคนด้วยแล้วกันลองดูซิที่เป็นภาพวาดก็จะกลายเป็นเนี้ยฮะมันจะกลายเป็นผมว่ามันจะเก็บพื้นที่มันยังมีไม่หมดนะครับรายละเอียดมันยังไม่เยอะมากนะครับเอาล่ะมีคำถามต่อมาว่าจริงๆแล้วเว็บเขาจะมาบอกเลยครับว่ามันจะโฟกัสเฉพาะคนนะเราลองมาดูลูกชายผมซิลาเต้นะครับถ้าไม่ใช่คนล่ะสุนัขเป็นได้ไหมโอ้ได้นะครับอันนี้ได้นะฮะอันนี้ได้นะแล้วลองอีกรูปหนึ่งซิน้องลาเต้เราอย่างนี้จะไม่ได้นะครับเขาจะวิเคราะห์เองนะใช้ AI ซึ่งอย่างที่บอกครับ AI ไม่ได้ฉลาด 100% นะมันเป็นการเรียนรู้นะครับแล้วก็คำนวณเอานะครับก็ถือว่าถ้าใช้บางส่วนถึงจะได้นะครับไม่ได้ 100% ก็คือถ้าสมมติว่าเป็นคนเนี่ยก็อย่างที่เห็นว่าจะมีบางหัวแหว่งบ้างนะครับแต่ถ้าระยะใกล้นะครับเราจะสังเกตดูนะฮะคือถ้าผมมองดูนะถ้าถ่ายระยะใกล้เนี่ยมันจะเก็บได้เยอะกว่าเห็นมั้ยฮะอันนี้จะได้เยอะสมส่วนหน่อยนะครับก็คือมีแยกพื้นหลังหน้าเนี่ยหน้าชัดหลังในส่วนของหลังนี่มันเบลอๆเนี่ยมันจะช่วยได้นะครับเป็นการแยกได้นะครับลองรูปที่เป็น product ซิอันนี้ก็จะดูดีหน่อยนะครับที่มันจะเห็นอย่างที่บอกมันแยกส่วนชัดเจนมีพื้นที่มันมีพื้นโทนสีที่ชัดเจนนะครับก็คือสามารถได้หรือว่าผมต้องการกดรูปนี้ผมก็มาเซฟไว้เซฟไว้เสร็จปุ๊บนะครับผมก็อยากจะบอกอย่าไปเที่ยวเราเอาภาพที่เราจะไปเที่ยวผมไม่เก่ง Photoshop ผมใช้เป็น PowerPoint ผมก็เอาภาพที่เป็นตัวเมื่อกี้ครับมาลากแล้วก็วางนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นภาพลากแล้วก็วางอาจจะเป็นเซฟๆเนี่ยฮะง่ายๆนะครับผมก็ลองดูครับอาจจะเป็นแบบเราไม่มีงบไปเที่ยวทำภาพของเราแล้วก็ไปเที่ยวแล้วสถานที่ต่างๆเงี้ยอย่างสถานที่นี้ผมเมื่อกี้ผมมารูปผมใส่ลงไปนี่หน้าใหญ่เลยนะครับคำๆตลกนะครับก็เอาไปใช้เล่นได้จริงๆส่วนมากนะครับงานพวกนี้จริงๆไม่ได้ค่อยนั้นเป็นรูปภาพที่เป็นในส่วนต้องเที่ยวหรอกผมว่านะส่วนหนึ่งก็อย่างที่เขาเดโมเมื่อกี้แต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องการทำ PowerPoint อย่างผมทำพรีเซนต์หรืออะไรเงี้ยนะครับจริงๆแล้วจะเหมาะมากนะครับการที่ทำพรีเซนต์เนี้ยเราตัดต่ออะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆนะครับก็เป็นความสนุกเล็กๆน้อยๆนะครับกับการที่ทำให้คนที่ไม่เก่งเรื่องของ Photoshop ไม่เก่งเรื่องของการไดคัทภาพนะครับเอามาเล่นเป็นเบื้องต้นได้นะครับกับเจ้าเว็บไซต์ remove.bg นะครับใครสนใจก็ลองไปเล่นดูกันครับเอาละฮะฝากกันไว้กับทิปเทคนิคในการเขาเรียกเอาภาพแบ็คกราวด์ออกเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับแล้วเจอกันครับก็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก่อนจะจากกันไปก็ฝากเพื่อนๆนะครับกับช anel ผมครับก๊อปจัดให้นะครับฝากกดติดตาม subscribe นะครับช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ